สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครวันอังคารที่6กันยายน2559นายสมพงษ์เวียงแก้วผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมการเดินเรือในคลองพะดุงกรุงเกษมซึ่งการเดินเรือจะมีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ท่าเรือเทเวศถึงท่าเรือหัวลำโพงเป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางอีกทางหนึ่ง